AI integration อันนี้น่าสนใจนะครับมีการ predict หรือว่าการทำนายล่วงหน้าไว้ในปี2024นะครับว่าเทรน AI ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นยอดขายของ PC PC ในที่นี้คือ Computer, คอมพิวเตอร์นะฮะคอมพิวเตอร์เนี่ยแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กเคยตกต่ำเคยซบเซาไปนะก่อนหน้านี้เพราะว่าอะไร เพราะว่าคนไม่ใช้มือถือกันเยอะถูกปะอย่างนี้คนใช้คอมก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะครับแต่เขามองว่าการที่ AI กลับมาบูมอีกครั้งเนี่ยมันทำให้นิยามนะครการใช้ PC มันจะกลับมานะครับอาจจะองค์กรเองก็ต้องเอาไปใช้รันนู่นรันนี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยมันเหมือนจะกลับมาแล้วนะ PC market to return to growth นะฮะ8% in 2024นะก็น่าสนใจแหละมีการคาดการไว้ว่าจะโตถึง8%เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันโคตรซบเซาเลยนะสำหรับ เอ่อ PC ก็รอรุนล้วกันว่า PC จะเป็นอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะยิ่งนี้ Apple นะอันนี้ในรูปมันเป็น MacBook นะก็ดูแล้วกันยอดขาย MacBook จะดีขึ้นไหมนะ,ะโอเคประมาณนี้สำหรับยอดขาย PC แล้วก็ AI ข่าวต่อมาที่อยากจะพูดถึงนะ,ะก็คือเสี่ยวมีนะครับเสี่ยวมีเนี่ยหุ้นเด้งสุดๆเลยเพราะว่อวานเนี่ยมีการประกาศเปิดตัวรถ รถ EV คันแรกนะครับของเสี่ยวมีออกมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกัน mm. ก็เราบอกว่าฮือฮาจริงๆนะวันนี้เสี่ยวมีเนี่ยมาไกลเกินกว่าที่แบรนด์แบรนด์หนึ่งจะเริ่มต้นมาได้นะจากเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะก็ mm. ต้องบอกเลยวันนี้มาจบที่รถเนี่ยเปิดตัวรถได้ขนาดนี้แล้วรถเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพอเช่นะคือพอเช่กับเทสลารวมกันนี่นะฮะเขาบอกเลยว่า มันคือดีไซน์ที่เป็นปอร์เช่รวมผมดูนะันมันเหมือน p o r ์เช่ซะมากกว่านะเหมือนพอร์เอ่พอร์ชแต่ด้านหน้าเป็นเสี่ยวมี่นะฮะก็เป็น <c oughs> <c oughs> ก็ไปแล้วนะตอนนี้มาอีกแบรนด์หนึ่งแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งแล้วกันแล้วก็เตรียมตัวเปิดตัวแล้วก็เดี๋ยวเราดูราคากันอีกทีนึงนะราคาจะอยู่ที่ประมาณสิบบิลนลนี่เขาราคาไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้เปิดตัวออกมานะชื่อรุ่นก็คือ SU7 เลขเจ็ดเนี่ยเป็นเลขนำโชคนะของของคนจีนนะแต่คนไทยก็อาจจะรู้สึกว่าเลขเมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเลขเเนี่ยก็ถูกนํามาใช้ในในยี่ห้อรถหลายๆรุ่นนะมันบอมันบอกถึงความโฉบเฉี่ยวความความเจ๋งนะเหมือนเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็น่ยเขาก็จะเรียกหลิงหลิงชีใช่ไหมศูนย์ศูเนี่ยก็เป็นความรู้สึกมันดูเท่นะเหมือนเจมบอลอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเลขเก็เลยถูกใช้บ่อยนะฮะ,ะน่าสนใจแล้วกันว่า เซียวมีเนี่ยเริ่มต้นจากแค่แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะแล้วก็มาทํามือถือได้ก็ผมว่าก็เก่งแล้วนะวันนี้มาจบที่รถเนี่ยยังไม่รู้จะจบหรือเปล่าจะมีไปต่ออีกไหมนะก็น่าสนใจขยับขยายได้อย่างรวดเร็วจริงๆนะเมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันแรกที่ g l o b a l เนี่ยบังคับนะให้ update, อัปเดตซอฟต์แวร์ถ้าใครใช้เซียวมีอยู่ก็คงจะโดนบังคับให้เป็น hyper OS แล้วนะตอนนี้เซียวมีเนี่ย diversify ตัวเองออกมาจาก Google ผสมควรถึงแม้ Google ยังใช้ได้อยู่แต่ว่า พยายามจะมี OS ของตัวเองไม่ได้พึ่งพา Android อีกต่อไปนะอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามดูอีกทีนึงว่าเสียวมี OS ตัวเองแล้วจะเป็นยังไงนะผมยังจำได้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยรู้จักแบรนด์นี้ครั้งแรกก็ตอนที่เพื่อนบอกให้ไปกดสั่งทีวี 4K นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะออกมาแถวๆปี2007ปะ2007 2006แถวๆนั้นนะฮนะถ้าผมจำไม่ผิดนะคร่าวๆตอนนั้นผมจำได้ว่า มันมันยังอยู่ในจีนยอยู่นะยังไม่ค่อยมีใครรู้จักนะแล้วกเ็เป็นที่รู้จักกันในหมู่วัยรุ่นนะฮะว่าทุกๆวันอังคารตอนเที่ยงตอนสามทุ่มผมจะไม่ผิดนะใช่ทุกๆวันอังคารตอนสามทุ่มตามเวลาที่จีนเนี่ยคุณจะต้องไปเฝ้าหน้าจอคอมแล้วคุณก็จะต้องไปกดประมูลนะแข่งกันเพราะว่าเซี่ยมีเนี่ยจะมีการขายทีวี 4K นะเขาเขาเริ่มจากการทำแฟลชเซลแล้วเขาจะไม่สต็อกของเขาไม่เคยทำสต็อกของนะเขาก็จะออกมาบอกว่าเขาจะทำทีวี 4K สมัย,ยนั้นน,น่ะนะ2006อ่ะ 4K มันมันแพงมากเลยอ่ะถ้าคุณไปซื้อแบรนด์ญี่ปุ่นอ่ะมันระดับแบบโอ้โหหกเจ็ดหมื่นอย่างนั้นเลยนะเครื่องนึงอ่ะนะหกเจหมื่น 6, 7, 000, แบบนั้นเลย7 8 000, ย็ดแปดหมื่นบางทีก็มีเป็นแสนด้วยนะแค่ 4K เนี่ยปัจจุบัน 4K นี่คือถูกมากไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยมันคือแพงมากเซมี่สามารถทําราคาได้ประมาณ ถ้าผมจะไม่ปิดคือหมื่นกว่าบาทเออซึ่งทีวี 4K ราคาหมื่นกว่าบาทมันหาได้ที่ไหนล่ะครับมันถูกมากนะมันถูกมากๆเลยแล้วเสี่ยวมี่ฉลาดนะก็ไปดีลกับโรงงานไว้นะเขาเขาไม่มีเขาไม่มีสต็อกนะเขาเดินไปคุยกับโรงงานว่าเขาอยากจะขายของออจํานวนล็อตเยอะๆแต่บวกกาไรน้อยๆนะครับโรงงานสามารถให้ต้นทุนถูกสุดแด้วาไหร่นะครับไปกดราคาโรงงานมาแล้วก็เอาออเดอร์ไปรอ1000เครื่องนะรอทีละพันเครื่องขายสัปดาห์ละพันเครื่องปรากฏว่าขายหมด ทุกสัปดาห์นะแล้วก็ผมก็ไปร่วมกดด้วยนะแต่ผมกดไม่เคยทันเลยนะก็ไปกดกดกดมันไม่ทันอนะ่ะเขาเขาใช้โปรแกรมกดกันเราเราใช้มือกดอยังไงก็ไม่ทันนะฮะคือแค่เปิดมามันก็หมดแล้วเหมือนซื้อตั๋วหมดแล้ว,ลวอะไรวะพันเครื่องนะ <laughs> ก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เสี่ยวมีเขาเปิดตัวนะ <laughs> เขาก็จะเริ่มเติบโตมาด้วยนโะยบายแบบนี้นะใช้แฟลตเซลล์ตลอดนะร้านก็ไม่มีนะก็ก็เป็นแฟลตเซลแบบนี้แหละแล้วค่อยๆแบบ,ขย,บขยายตอนแรกก็ทีวีก่อน สักพักก็เริ่มเป็นเสียวมีบ็อกเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็คือเน้นของดีๆราคาแบบบวกนิดหน่อยถูกๆแล้วก็ไปเร็วๆนะฮะก็นี่คือนโยบายของเขาแล้วเขาไม่เคยสต็อกเขาจะกินส่วนต่างจากโรงงานเป๊ะเลยนะปึ๊กเขาก็ได้ได้เต็มๆนะฮะอะไรแบบนี้เป็นต้นทาแบบนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งหลังๆก็เริ่มมี เริ่มทำสต็อกแล้วใช่ไหมมีร้านของตัวเองมีอะไรตอนนี้มันโพซิชันมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าณนะจุดตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นแบบนั้นแล้วก็วันนี้มาถจงจุดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียวมีมาไกลมากแล้วนะฮะมีการผลิตลายรถยนต์เป็นของตัวเองเนี่ยก็ว่าไปก็ไปจ้างเขาผลิตแหละอาจจะไม่ได้ผลิตของตัวเองหรอกแต่ว่าเนือสิ่งอื่นใดเขาก็คัสตอมไมได้นะตามดีไซน์ที่เขาอยากจะให้มันเป็นนะฮะก็เปิดตัวมาเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นอย่างไร แต่ว่าท,ที่แน่ๆเนี่ยหุ่นขึ้นนะฮะหุ่นก็ขึ้นไปพอสมควรแล้วก็ดูมีภาษีพอสมควรเดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าเ x i ยวมีจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับใครอยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดคลิปนี้ให้ดูเล่นๆแล้วกันนะมีคนไปถ่ายมานี่นะฮะด้านหน้าก็เป็นคลิปนะนี่อันนี้ของจริงนะแต่เขาไม่ให้เปิดนะมีทั้งหมด3สีนี่คือสีแรกคือสีฟ้าก็มันคือพอร์ชอะนะสีนุ้นคือสี สีอะไรดีสีเบจหรอผมก็เรียกสีไม่ค่อยถูกนะฮะแล้วก็สมสีด้านขวาเดี๋วด้านขวาก็จะเห็นด้านขวาคือสีขาวนะแบบเนี้ยมีสามสีนะครับเดี๋ยวพาไปดูท้ายรถนี่ก็จะมีพนักงานคอยเช็ดรถนะแต่ว่าไม่ไม่อนุญาตให้เข้าไปดูข้างในนะครับเช็ดให้ใสใสวยงามตลอดเวลาอืนี่ท้ายนี่อย่างเท่เลยนะแต่เห็นตัวหนังสือแล้วตลกดีนะเสี่ยวม <laughs> ีประมาณนั้นเขียนอย่างนี้เลยนะเสี่ยวมีนะนี่คือท้ายรถ ประมาณนั้นก็นักข่าวภาคสนามเขาก็ไปถ่ายกันเต็มไปหมดเลยนะนี่ก็เดี๋ยวเราดูราคาครับว่าจะเปิดตัวไงแต่โดยปกติแล้วมันก็ไม่น่าแพงนะเพราะว่าสมิไม่ค่อยขายของแพงอยู่แล้วนะฮะดูกันอีกทีครับว่าเป็นยังไงแต่ก็ดูดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันฉบเฉียวอาจจะถูกใจวัยรุ่นหลายคนขอบคุณนะฮะที่ติดตามขอบคุณสาหรับคอมเมนต์นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับก็วันที่30แล้วใกล้เขาดาวปีใหม่แล้วอวยพรทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ Have a nice day บ๊ายบายทุกคนส่งพลังบวกให้ครับบ๊ายบาย